สวัสดีครับน้าทรายครับ5 minute review วันนี้นะครับอยู่กับรถของผมเองนะครับ V-Cross 3.0 MAT นะครับต้องบอกว่าผมอยู่กับรถคันนี้มาแล้วทั้งหมด15เดือนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิว5ชอบ5ไม่ชอบ5นาทีให้ฟังนะครับมาที่เรื่อง5ไม่ชอบก่อนแล้วกันนะครับเรื่องที่1เลยก็คือพลาสติกภายในครับมันคมคือหลายๆส่วนนะครับเขาเก็บงานมาเหมือนไม่ค่อยดีครับมันเลยมีความรู้สึกว่าพลาสติกเนี่ยคมอย่างในช่วงรับรถแรกๆเนี่ยผมดึงเบรกมือมาปุ๊บผมโดนพลาสติกเนี่ยบาดบริเวณตรงนิ้วครับเหนือเบรกมือขึ้นไปเนี่ยมันคมเก็บงานไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ชอบ2กันชนท้ายครับเนื่องจากว่าตัวนี้ออกแบบมากันชนท้ายติดกับตัวถังเลยแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องของตกแต่งอะครับเนื่องจากผมเนี่ยขับรถสายออฟโรดใช่ไหมแล้วผมจะต้องมีตัวตกแต่งที่เป็นกันชนเหล็กกันชนเหล็กอะครับมันออกแบบค่อนข้างยากลงตัวยากหาสวยๆยากแล้วก็บางช่วงก็ไม่มีแขนออกมาเพื่อป้องกันตัวรถเวลาเราไปลุยกันชนท้ายเนี่ยในแบบเดิมมากกว่าเรื่องสวยไม่สวยเนี่ยผมไม่ซีเรียสนะแล้วแต่คนชอบแต่เรื่องของการใช้งานเนี่ยครับมันเป็นปัญหาของผมเรื่องที่3เสียงภายในคือมันมีความจุกจิกตรงนู้นดังตรงนี้ดังนิดๆหน่อยๆครับซึ่งตรงเนี้ยผมมีปัญหามาตั้งแต่ปี2012แล้วนะจนปัจจุบันเนี่ยก็เลยคุ้นชินกับมันแล้วแต่ก็ยังอยากให้เขาพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่านี้ครับเรื่องที่4พวงมาลัยครับก็มีปัญหามาตั้งแต่ตอนรับรถเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเสียงแกนพวงมาลัยอะไรทํานองเนี้ยแต่พอแก้ปัญหาแล้วมันจบไปก็โอเคแต่ที่บอกว่ามีปัญหาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของแรงสะท้านของพวงมาลัยอะครับตั้งแต่เปลี่ยนแกนมาอะไรมาผมรู้สึกว่าทำไมรุ่นเนี้ยในความเร็วต่ำอะพวงมาลัยมันสะท้านจังแต่พอความเร็วสูงอะกลับไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับก็ยังอยากให้เขาเซตพวงมาลัยให้มันดีกว่านี้คาดว่าตัวหน้าเนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วก็ได้แต่หวังนะครับว่ามันจะดีกว่านี้เดี๋ยวมารอลุ้นกันเนาะ5เป็นโนแบ็คครับตัวตกแต่งสีดำเป็นโนแบ็คภายในรถเนี่ยผมชอบนะมันสวยมันดูดีอ่ะมันดูแล้วมันมีความรู้สึกว่ารถมันมีราคาแต่มันใช้งานแล้วมันดูแลรักษายากครับอย่างเช่นบริเวณคันเกียร์ครับที่มันจะมีช่องเก็บของใช่ไหมเราต้องหยิบของเข้าหยิบของออกเนี่ยมันเกิดรอยขนแมวตรงเนี้ยมากเลยคือผมอยากให้มันเป็นวัสดุอื่นหรือว่าเป็นสีอื่นอะไรก็ได้แล้วพินโนแบ็คอะย้ายไปอยู่ตำแหน่งอื่นๆอ่ะก็โอเคครับ5ชอบนะครับเรื่องแรกเลยที่ผมชอบเลยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของภายนอกภายในนะครับออกแบบได้ดูสวยลงตัวแล้วก็ขับรถมาแล้วประมาณปีกว่าๆเนี่ยก็มียังมีความรู้สึกว่ารถมันออกแบบได้ดูดีครับอันนี้แหละครับผมว่าเป็นจุดเด่นเลยเพราะว่าคนที่เขาคิดจะซื้อรถอะอย่างแรกเลยที่เขามองเนี่ยผมว่าเรื่องของความสวยงามอะคือถ้าเกิดมันโดนตาเตะตาแล้วเนี่ยเรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็จะตามมาเรื่อยๆถูกไหมก็นี่แหละครับเป็นเรื่องแรกเลยที่ผมคิดว่าเขาออกแบบได้ค่อนข้างดีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในชอบที่2ครับเรื่องของเบาะครับผมมีความรู้สึกว่าเบาะตัวนี้ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ขึ้นมานั่งแล้วมันมีความรู้สึกว่ากระชับลงตัวแล้วก็ขับทางไกลเนี่ยไม่มีอาการเมื่อยล้าเนี่ยมันหายไปคือผมอ่ะใช้ตัว 1.9 อยู่ใช่ไหมตัวนั้นก็จะเป็นเบาะตัวเก่าใช่ป่ะแล้วผมอ่ะขับรถวันหนึ่งอ่ะประมาณ100-200กิโลอ่ะทุกครั้งเลยมันจะมีความรู้สึกว่าปวดหลังเมื่อยล้าแต่พอมาตัวเนี้ยมันให้ความรู้สึกเมื่อขึ้นไปนั่งขับนานๆเนี่ยมันรู้สึกดีครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยชอบขับคันนี้มากถึงว่าจะไม่ได้ใช้บ่อยนะแต่ก็พยายามอยากจะใช้มันทุกๆวันเพราะว่ามีความรู้สึกว่าขึ้นมาขับแล้วเนี่ยมันสบายกว่า 3. เรื่องของเครื่องครับแล้วก็เกียร์3.0 4JJ3 TCX เนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าผมสายเดิมๆนะคือจะไม่ตกแต่งพวกคันเร่งไฟฟ้าหรือทำเครื่องทำอะไรเพิ่มสักอย่างเลยแล้วมีความรู้สึกว่าคันนี้มันตอบโจทย์ผมอัตราเร่งอัตราสิ้นเปลืองการเร่งแซงเนี่ยคือไว้ใจได้4เรื่องของการลุยครับคือเราใช้รถที่เป็นออฟโรดใช่ไหมบางคนบอกว่าเอ้ยอีซูซูอาจจะไม่เหมาะกับสายลุยสักเท่าไหร่นักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอหลังจากที่ผมได้ใช้ไปลุยมาในหลายๆที่ครับคิดว่าออปชั่นต่างๆที่เขาให้น่ะมันเพียงพอแล้วก็ลุยได้5ศูนย์บริการคือต้องบอกว่าเนื่องจากความเป็นเจ้าตลาดนะครับ
หลายๆคนเนี่ยในกลุ่มเนี่ยมีเสียงติดติงออกมาว่าไม่พอใจรถมีปัญหานู่นนี่นั่นต้องไปเคมบ่อยต้องไปอะไรบ่อยคือตรงนั้นนะครับผมก็เข้าใจได้นะเพราะว่าความคิดของคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดรถผมมีปัญหาผมเข้าไปศูนย์บริการแล้วทุกอย่างมันจบเขาแก้ปัญหาให้ผมได้นั่นแหละคือสิ่งที่ผมประทับใจก็นี่แหละครับเป็น5ชอบ5ไม่ชอบของผมนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีอะไรที่อยากจะพูดคุยไหมว่ามีตรงไหนที่ชอบตรงไหนที่ไม่ชอบอยากให้เขาปรับปรุงพัฒนาอะไรลองพิมพ์กันมาดูได้นะครับเพราะว่าผมก็อยากรู้ว่าแต่ละคนที่ออกรถไปแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยังอยากให้เขาปรับปรุงพัฒนาแก้ไขเพราะผมเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้ครับหากเขานำไปปรับปรุงพัฒนาจริงๆแล้วเนี่ยผลประโยชน์มันก็จะตกอยู่ที่เรานั่นแหละครับจริงไหมครับโอเคครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ